ผมไม่ไหวแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำการออกจากกิลด์หงิดกดเข้าไปที่ข้อมูลกิลด์และกดที่สมาชิกและก็ออกจากกิลด์กันเลยไม่ไหวแล้วหัวหน้าทีมเสียใจที่คุณจากไปแต่ว่าผมจะออกเดี๋ยวดีลาก่อนครับกิลด์หงิดเจอกันออกจากกิลด์สำเร็จไม่มีกิลด์ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปเต้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันหน่อยเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกมซิงเจียยู่อีซิงมี่ฮวกใช้คลิกเงินให้ได้เงินคลิกทองให้ได้ทองคลิกเพชรให้ได้เพชรชาววักลีทุกคงในวังจุกจริงด้วยนะวังนี้เนี่ยก็เป็นวังที่สิเอกกรุงพาพังเป็นวังไหว้นะทุกคงก็สุขสังวังตุกจริงมากๆเลยนะฮะเอาเสียงธรรมดาดีกว่านะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าวันตุกจีนเนี่ยก็เป็นวันปีใหม่ของจีนนะครับเหมือนกับสงกรานต์ไงวันสงกรานต์จะเป็นปีใหม่ของไทยใช่ไหมแต่ว่าตุ๊ดจีนก็จะเป็นปีใหม่จีนนะแล้วเขาบอกนะครับว่าในวันตุ๊ดจีนเนี่ยที่ประเทศจีนนะครับจะปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเข้ากับฉากเรามากๆเลยเห็นไหมว่ามีหิมะโปรยปลายมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ววันตุ๊ดจีนเนี่ยนะครับเมื่อเรามีการไหว้เจ้าไหว้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแน่นอนครับคุณผู้ชมที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออั่งเปาอั่งเปานั่นเองอย่าลืมนะครับไปแบมือขออั่งเปาพ่อแม่กันด้วยนะเผื่อเราเนี่ยจะได้ตังมาเติมเกมกันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีใช่ไหมล่ะ เอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับตอนต้นคลิปนะครับจริงๆมันก็ไม่มีเลยหรอกที่ผมทำการออกกิลมาเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำการล้มบอสโบลอสกันก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยที่เขาล้มบอสโบลอสกันได้เนี่ยบางเซิร์ฟนะครับก็คือเซิร์ฟที่มันรวมกันแล้วเมื่อเซิร์ฟมันรวมกันแล้วนะครับเหมือนเขาจะแจกไอ้การ์ดตีบอสเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนเซิร์ฟที่มันรวมกันแล้วเนี่ยเขาจะแจกการ์ดตีบอสเพิ่มนะครับแต่ว่าเซิร์ฟ12เนี่ยยังไม่ได้รวมกับเซิร์ฟไหนเลยเพราะว่าเซิร์ฟ12เนี่ยคนเล่นเยอะมากครับดูครับคนออนไลน์ไป10สายแล้วนะครับอันนี้ขนาดแบบว่าวันธรรมดานะมันจึงทำให้เซิร์ฟ12นั้นยังไม่ไปรวมกับเซิร์ฟอื่นและเมื่อยังไม่รวมกับเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตีบอสบอลอสเนี่ยได้ยากมากๆแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมดูนี่ที่อันดับครับคุณกายหงิดพลัง20ล้านครับคุณผู้ชมนะดูกิลด์ที่คุณกายหงิดอยู่กิลด์แมทเฮาส์ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยทีนี้ครับว่าทำไมคุณกายหงิดแล้วก็คนอื่นๆถึงไปอยู่กิลด์แมทกันหมดเลยนี่ครับกิลด์หงิดเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมไม่ได้ถูกยุบไม่ได้ถูกอะไรไปไหนนะครับที่คนพลังตีบอสท็อปเซิร์ฟเนี่ยไปอยู่กิลด์แมทเฮาส์กันหมดเนี่ยเพราะว่าคือคุณกายหงิดนะครับเขาได้ทำการทักไปหากิลด์แมทเฮาส์นะครับที่ทักไปเนี่ยก็เพราะว่าเราจะทำการร่วมมือกันตีบอสครับคุณผู้ชมเพราะว่าลำพังกิลด์หงิดของคุณกายหงิดเองเนี่ยไม่สามารถที่จะล้มบอสโบลอสได้นะก็ได้ทำการทักไปหาเขาแล้วคนของเราอ่ะที่พร้อมจะตีบอสจริงๆอ่ะมีแค่8คนครับเพราะคนอื่นเนี่ยเขาตีกันได้น้อยมากนะครับไม่ถึง100ล้านแต่ว่า8คนที่คุณกายหงิดคัดมาเนี่ยคือตีถึง100ล้านทุกคนเลยก็คือจะรวมผมด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ตีถึง100ล้านนะครับแล้วก็เนี่ยพวกคุณอาร์วีจีเอ็นนะครับอาร์วันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับคุณลุงคุณดราก้อนบอลนะฮะคุณเนยบีเอ็นเคนะครับแล้วก็คุณแลกุลทีเอชนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็น8คนนี้ครับที่ได้เข้าไปร่วมกับกิลด์แมทเฮาส์นะครับแล้วก็ทำศึกตีเจ้าโบลอสหรือว่าล้มเจ้าโบลอสบอสกิลด์ตัวสุดท้ายนี่เองก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันแบบครั้งยิ่งใหญ่ของเซิร์ฟ12เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปต่อนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเอาละไหนๆวันนี้มันก็วันตุ๊ดจีนแล้วใช่มั้ยถือว่าเป็นของขวัญตุ๊ดจีนให้กับอหมวยโปเต้คงนี้ละกังนะเดี๋ยวอหมวยโปเต้จะมาทางกลางแนะนำตัวละครที่ใช้ในการตีโบลอสในวังนี้ให้ทุกคนได้ดูกลางนะเอาเสียงธรรมดาดีกว่าและนี่ก็คือทีมที่ผมจัดไปตีโบลอสนะครับคุณผู้ชมผมจะใช้เป็นเจ้าพวกนี้เลยนะคุณผู้ชมคือคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เจ้าโบลอสในการตีบอสเจ้าโบลอสกันนะครับเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องมีสายพลังก็ได้แต่ผมอ่ะใช้เจ้าโบลอสไงก็เลยต้องมีสายพลังอยู่ในทีมไม่บ้างนะครับก็คือเจ้าคิงที่ผมใช้เจ้าคิงเนี่ยเพราะว่ามันจะได้บัฟนะครับลูกเตะของโบลอสให้มันแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็การตีธรรมดาของเจ้าคิงเนี่ยทำให้บอสโบลอสเนี่ยมันติดบทขยี้ด้วยใช่มั้ยล่ะมันก็จะมีประโยชน์นะฮะคุณผู้ชมแล้วนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูพลังของโบลอสตอนนี้ครับเกือบจะ2ล้านเลยฮะแล้วมาดูคุณสมบัติของโบลอสกันครับปั๊บโอ้โหคุณผู้ชมดูพลังโจมตีโบลอสของผมครับตอนนี้ดันไปถึง 400,000 แล้วแล้วก็ HP 1,400,000 อันนี้ก็จะเป็นตัวหลักของดาเมจของทีมเราเลยนะครับก็คือเจ้าโบลอสในวันนี้นี่เองโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกลางตีบอสแบบอมวยโปเต้กลางเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับก็ใกล้ที่จะได้เวลาลงมือตีบอสแล้วนะครับคุณผู้ชมดูผมมีตั๋วอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับ3ใบเนี่ยมาจากวันเนี้ย1ใบแล้วก็เมื่อวานเนี้ยที่ผมทำการซื้อไปอีก2ใบนะแล้วคุณผู้ชมดูอันนี้คือผมยังไม่ได้ตีเลยนะ
แล้วก็เหมือนคุณกายินเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตีด้วยนะครับคือจริงๆอ่ะเวลาที่เรานัดกันตีนะครับจะเป็นตอน 10:40 เนี่ยก็คืออีก40วิเนี่ยจะเริ่มทำการตีรอบแรกกันแล้วแต่ผมก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมคนอื่นเขาตีกันไปแล้ววะเนี่ยตามที่เรานัดเวลากันไว้นะครับคือเราจะทำการตีโจรก่อนแล้วก็จะทำการตีบอสเนี่ยตอน 10:40 เพื่อที่มันจะได้เพิ่มบัฟดาเมจตรงเนี้ยคุณผู้ชมให้มันเยอะที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มไป 85% แล้วนะจริงๆอ่ะจากที่เราคำนวณไว้อ่ะมันจะเพิ่มทั้งหมด120นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ครับดูโพลอสครับเหลือแค่ 56% เท่านั้นเองมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปโจมตีเลยครับไปครับรอบแรกนี่ครับทีมก็จะตามนี้เลยคุณผู้ชมลุยมาครับนี่จะเป็นรอบแรกครับรอบแรกผมจะให้นางกากหวานต่อยไปที่หน้าของเมลสกาดก่อนไปเลยนางกากหวาน1หมัด2หมัด3หมัด3หมัดได้เหรอวะออกน้อยมากๆครับแล้วก็เจ้านี่โจมตีให้ติดบทขยี้ไปบทขยี้ไปแล้วครับตอนนี้โบรอสแล้วก็ตามด้วยแทงท็อปมาสเตอร์กำหมัดกำมือแล้วถ่ายไป2ทีพับโดนไป3ล้านโอเคแล้วก็การโรสับธรรมดาจะกระดูกแต่สีทองไปโบรอสเตะมาเทอร์นี่ไปดูดิว่าดาเมจเท่าไหร่ลูกเตะราชันยันหน้าปั๊บงัดไปที3ล้านสีแล้วเตะลงมาอีกที18ล้านคุณผู้ชมเกือบจะ20ล้านครับโบรอสผมเตะไปจังหวะนี้โคตรจะแรงและโดนลูกเตะราชันก็คืนมาบ้างครับจากบอลแล้วเตะมาจังหวะนี้3ล้าน7เรียกได้ว่าชิวๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเริ่มเทิร์นใหม่ครับแล้วผมก็ต่อยไปตัวที่ตัวเดิมเมลสกัดรับไปซะ2หมัด3หมัด4หมัด4หมัด3ล้าน6แล้วเกือบจะตายไปเลยแล้วก็จังหวะนี้ครับผมให้คิงครับอันติครับเลิศคิงคมขวัญครับไปครับจังหวะนี้คิงเอนจินจินแล้วก็ไปดาเมจที่รับ5ล้านครับคุณผู้ชมแล้วก็แทงท็อปต่อยธรรมดาพอครับไม่ต้องสกิลเลยครับแทงท็อปแล้วก็จังหวะนี้ครับการโร่ทำการอันติไปเลยครับดูว่าจะติดกระดูกแตกไหมครับเจ้าโบลอสครับปั๊บแล้วก็ซึมไปทีเดียว6ล้าน4คุณผู้ชมโอ้แล้วโบรอสไม่ติดกระดูกแตกสีทองครับแต่ว่าไม่เป็นไรรับดีไปซะลูกเตะราชันยันหน้าบอสครับงัดไปทีจังหวะนี้รับ5ล้าน7โอ้โหแล้วเตะลงมาโอ้โห24ล้านคุณผู้ชมเป็นยังไงล่ะโบรอสผมมันไม่ธรรมดาอื้อ13ล้านแล้วก็โดนตีตายไปเจ้าคิงแล้วก็จบครับมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่258ล้านคุณผู้ชมที่ผมทำไม่ได้รอบแรกนะครับถือว่าดาเมจโอเคมากๆนะครับในตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการตีครบทั้งหมด3รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรอคูลดาวน์นะครับแล้วมันก็จะตีได้ทั้งหมดอีก2รอบแล้วเราก็ซื้อได้อีก3รอบเท่ากับเป็น8และนี่ครับคุณผู้ชมอาวุธลับของผมนี่ครับคุณผู้ชมตรงฮีโร่เอ็กซ์ปีศาจตรงเนี้ยคือผมสามารถรับได้1อันครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถตีได้ทั้งหมด9ครั้งเลยนะครับคือคนในกิลด์คนอื่นเนี่ยจะตีได้แค่8ครั้งนะแต่ผม VIPผมเปิดโปรตีได้9ครั้งนะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่ามันไม่น่าจะถึง9มันก็จะตายแล้วนะเนี่ยพอดูเลือดบอสตอนนี้ครับเหลือแค่ 49% เท่านั้นเองผ่านไปแค่ครึ่งวันนะครับคนตีไปแค่คนละ3รอบเองนะครับแล้วคือคนอื่นน่ะสามารถตีได้สูงสุด8รอบนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาตีเนี่ยก็ได้มีการซื้อตั๋วไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับทำให้ทุกคนสามารถตีได้ทั้งหมด8ครั้งโอ้โหแล้วดูคุณกายหงิดครับมาแบบดุเดือดมากๆตีแค่2รอบครับขึ้นไป 1,000 ล้านแล้วนะครับผมตีไปทั้งหมดนะคุณผู้ชมนี่ครับ3รอบครับได้รอบละประมาณ250ล้านนะคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วนะครับเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าตรงเนี้ยคุณผู้ชมถ้ายิงเป็นสายพลังเนี่ยโอ้โหโบรอสอาจจะเตะถึง30ล้านได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเจ้าบอสโบรอสเนี่ยวันนี้จะแตกหรือเปล่าแต่ผมว่ายังไงก็แตกแน่นอนโอเคกันเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่บอสแตกเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับในเวลาของประเทศไทยนั้นก็เกือบจะ5โมงแล้วแต่เวลาในเกมเนี่ยเกือบจะ6โมงนะครับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราตีไปถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูเจ้าโบรอสของเราครับตอนนี้มันเกือบจะตายแล้วมันเลยแค่4อุ๊ยใกล้แล้วคุณผู้ชมกำลังลดลงอย่างรวดเร็วแล้วคุณกายหงิดตีไป5ครั้ง5ครั้ง 2,900 ล้านผมตีไป4ครั้ง 1,000 ล้านโอ้โหตอนนี้ผมกำลังรอตั๋วฟรีอยู่นะรอตั๋วฟรีรู้สึกว่าจะไม่ทันว่ะเราต้องโชว์พาวเวอร์เราต้องโชว์พลังของคนไทยกดไปย่าให้เขารู้ว่าคนไทยอันดับ1นะครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับโบรอสก็เหลือแค่ 2.85% แล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วผมก็ตีไปทั้งหมดนะคุณผู้ชม6รอบนะครับ 1,600 ล้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วผมจะสามารถตีได้9รอบเลยนะแต่ว่าคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีคนตีอีกไหมนะคุณผู้ชมเราอาจจะรอเหลือสัก200ล้านแล้วเราก็กดเข้าไปตีบอสเป็นคนสุดท้ายก็ได้นะแบบหล่อเท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือแค่500ล้านแล้วเอ้ยนิดเดียวถ้าลดเหลือสัก200กว่าล้านเนี่ยผมจะกดตีเข้าไปนะคุณผู้ชมเค้าเรียกว่ารอลาสบอสโบรอสถ้าไม่มีคนแย่งผมนะผมจะให้โบรอสเตะลูกสุดท้ายเพื่อไปชิดบอสโบรอสให้ได้เฮ้ยเหลือ200ล้านแล้วคุณผู้ชมไปเอาละเราจะเป็นคนพิชิตบอสโบรอสด้วยตัวเราเองอย่ารอบนี้แหละคุณผู้ชมมาครับโอเคกดข้ามไปเลยแล้วกันกดข้ามไปแล้วครับแล้วก็ยังไงโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมผมเป็นคนตีบอสตายคนสุดท้ายของโลก
ช่หรือเปล่าวะเพราะเมื่อกี้ผมกดเข้าไปคนสุดท้ายพอดีนะครับตอนนี้บอสก็ได้ถูกโค่นล้มลงแล้วโอ้โหในการร่วมพลังกันของเราทุกคนรางวัลดาเมจกับหีบสีส้มขั้นสุดท้ายครับกดรับไปซิว่ามันคืออะไรโอ้โหนี่ผมล้านบอสได้นะนี่คุณจะให้อันนี้ผมไม่ได้นะปลาเถื่อนโอ้โหแล้วคือสีทองไม่ออกเลยคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นก้าวใหญ่ก้าวสำคัญนะครับที่เราจัดการบอสได้สำเร็จครับคุณผู้ชมเอ้ยไม่น่าเชื่อแล้วคุณกางหิดบอกว่าเขาจะมีปาร์ตี้ที่บ้านเขาครับเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บ้านของคุณกางหิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมีคนมาวิ่งเล่นกันเต็มบ้านเลยครับเพราะว่าคุณกางหิดเขาได้บอกไว้นะครับว่าหลังตีบอสโบลอสเสร็จเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงฉลองนะครับเป็นแพ็คแพ็คอะไรนะที่มันเป็นแพ็คอันสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมเขาจะเปิดแพ็คปาร์ตี้ลื่นเลิงให้นะครับนี่อันสุดท้ายเลยนะ288แบงค์3อันเลยคุณผู้ชมเท่ากับ90กล่องเลยนะครับโอ้ใจปั้มมากๆแล้วมาตอบคำถามกระบองเหล็กรอแล้วกันคุณผู้ชมบ้านของไซตามะปลูกต้นไม้อะไรกล้วยไม้ไปถ้าจะมาปลูกกล้วยไม้หลังสอบสมาคมฮีโร่ไซตามะถูกแต่งตั้งเป็นฮีโร่ระดับใดก็ต้องเป็น S อยู่แล้วอ้าวบ้านของไซตามะอยู่ในเมืองไหนในโลกซูเปอร์หมัดเดียวก็ต้อง L ไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าผมมาแฟนพันธุ์แท้ไซตามะเอาละได้เวลาวัดความเร็วแล้วคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าความเร็วเป็นของปีศาจทุกคนต่างยินรอกันอย่างใจจดใจจ่อยินรอคุณกางหิดเปิดของให้นะครับโอ้โหไม่เคยจะตั้งใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยในชีวิตเฮ้ยคุณกางหิดมาแล้วคุณผู้ชมใส่ชุดไซตามะมาด้วยนะครับตอนนี้เอาละงั้นก็ได้เวลาแล้วความเร็วเป็นของปีศาจโอ้คนมาลองกัน คนมารอรับกันเต็มเลยคุณผู้ชมตอนนี้ครับโอ้โหดูครับโจรเต็มบ้านเต็มเมืองครับเปิดแล้วครับอุ้ยไปแล้วครับ1กล่องกล่องแรกเรารับไปอย่างเรียบร้อยเป็นไงความเร็วเป็นของปีศาจคุณผู้ชมกล่องแรกกล่องที่2ก็จึ๊บปึ๊บตึ๊บอันนี้ความเร็วเป็นของปีศาจกล่องสุดท้ายอยู่แถวนี้กล่องสุดท้ายอยู่แถวนี้โอ้ดูความเร็วเป็นของปีศาจโอ้โห70เพชรเฮ้ยมีสู้กับอันโตมิกด้วยว่ะค่าเข้าบ้านค่าเข้าบ้านงั้นของัดกาโตมิกคุณกลางหยิดหน่อยละกันเห็นว่าเพิ่งรีทิ้งไปนี่ถือว่าเป็นค่าเข้าบ้านมาเอาของเขาแล้วยังมาเตะอะตอมิกเขาอีกโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะโปเต้ว่ะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็หมดธุระกับกิลนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอกลับไปกิลเก่าเราก็คือกิลหงิดนั่นเองนะคุณผู้ชมกดออกกิลไปเลยละกันนะฮะลาก่อนนะกิลแมสขอบคุณมากๆถือเป็นความทรงจำที่ดีอย่างหนึ่งเลยลาก่อนเจอกันเอ้ยคุณนะคำนี้เหมือนใช้ไปตอนต้นคลิปหรือเปล่าเจอกันโอเคครับคุณผู้ชมณตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่กิลด์เก่าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิลด์หงิดนั่นเองเย้เย้เย้โอเคครับคุณผู้ชมและในที่สุดนะครับภารกิจของเราที่จะทำการล้มโบลอสนั้นก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงลูกเตะลูกสุดท้ายเป็นการลาดบอสตอนเลือด200ล้านนะคุณผู้ชมผมตีไป230กว่าล้านนะครับไม่รู้ว่าไอ้เลือดมันอะมันเรียลไทม์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ผมเห็นนะคือจังหวะเราพอดีเป๊ะเลยลาดบอสได้จังหวะสุดท้ายพอดีเลยนะครับเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมผมเทพขนาดไหนอะโปรดเพิ่มฉายาให้ผมด้วยเอาฉายาแบบเท่ๆหน่อยนะแบบโปรเต้นะคลาสบอสอะไรอย่างเงี้ยมันเท่ๆหน่อยอะไรครับคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์กันมาเลยครับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วนวันนี้ผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงขอบคุณมากๆครับจุ๊บๆ